นี่เราจะมาล่าปูกันนะครับแต่ว่าตอนมาฝนไม่ตกอะมาถึงตอนนี้นี่เร็วเหรอฮะเจ๊ผมเดี๋ยวพี่ตามมาเออไปได้ไปได้ไปได้ไปฝนตกไม่นิดหน่อยนะตอนแรกตกนิดหน่อยแต่ตอนนี้ตกค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูเราจะเข้าไปในป่านะครับแล้วก็ไปงัดก้อนหินเป็นปูดอยนะปูที่อยู่ตามห้วยบนดอยอีกทีนึงได้งานครับโอเคอุ๊ยช้าเราไปเป็นโหมดไทม์ดรอปนะครับบรรยากาศครับผมหนาวตอนแรกไม่มีมีโปรเฟชชั่นแนลนะปูดอยน้ำขุ่นงี้เลยเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนเห็นรูนี่คือวิธีบนดอยนะครับอันนี้เราโปรเฟชชั่นแนลคนพื้นที่ฮะคนหลงคนหลงใส่แล้วใส่ไงได้ถ้าใครจะได้เป็นคนแรกนะครับยังอ๋ออันนี้คือรูใช่ไหมมันย่อใช่ไหมน่าจะใช่จะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าต้องมือชีพนะครับพี่จ๋าเป็นยังอ่ะใช่แล้วเพราะมันหาตามธรรมชาติยากแล้วก็นี่แหละส่งเสริมน่าได้แล้วนะฮะไปไหนวะอ่ะหนีอีกทางได้แล้วโอ้แปลงร่างเป็นหินไปต่อใช่ไหมคุณรู้อะดูอยู่ไหนละสุดหนาวไปเฮ้ยเรียบร้อยหายดูหายดูหายปูก็หายหลัวเจอจู้อ่ะมาได้พี่กินจับได้พี่ชาวนี่นี่นี่ไม่มีไม่มีแต่ว่าถึงแล้วนะครับตอนนี้มีห้วยละแต่ว่าน้ำก็จะขุ่นมันก็จะยากนิดหนึ่งเดี๋ยวรับกันต่ออันนี้รับต่อเดี๋ยววันนี้ไอ้มาให้เกิดน้ำใจเนี่ยไอ้ยังบอกว่าอย่าสะทำนักก่อนนี่บ้านใหม่สามัคคีครับใช้วิชานิ้วดัชนีไม่มีหายได้กี่ตัวแล้วง่ายนะตัวเล็กโอ้โหมาเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยเป็นปูดอยปลาสองเนี่ยปลาอะไรวะพันไม่รู้พันแล้วเนี่ยอ้าวไว้ที่ไหนนี่ไหนใส่ที่ไหนอ่ะตัวแรกนะครับพระเอกโอ้น้ำก็ขุ่นด้วยเนาะมาเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ในการเป็นสันเมื่อคืนมันกันน้ำนะครับแต่ถ้าจมนานก็หายเลยใครได้เป็นพระเอกอีกบ้างโอเคบันเทิงแบตเตอรี่เหลือนิดนึงแล้วก็เอาปืนดังนี่ก้าเนี่ยเหรอใช้สองตัวโอ้โหเยอะเหลือเกินมีกอมีกอหางกอได้กอนี่มีมืออาชีพคนนี้นะสุดยอดเลยเดชนีเดชนีปูดอยปูดอยเรียกอะไรเนี่ยอ
หนาวใจจะขาดเคลื่อนที่เร็วฝนตกเดี๋ยวมันเฮ้ยพ่อว่าเดี๋ยวขาขาดโอ้ขาขาแล้วเหรอเดี๋ยวต้องขัดเราต้องไปเลี้ยงให้มันหนีมือก็ได้นะปล่อยมันเนี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยไอ้ปล่อยใกล้ใกล้บ้านเราก็น่าจะมีใช่ป่ะมีเยอะด้วยเห็นไหมมาสักไกลเนาะนี่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 ตัวแม่นแม่นแม่นโอ้โหจับจังหวะนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่เลยนะครับมีหลายตัวอุ้ย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 จับไงวะนี่ได้ได้หนึ่งตัวใหญ่ด้วยใหญ่ออกไปเพื่อนนะครับตอนนี้หิน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 อันนี้ที่บอกว่าแล้วนะปะง่าหินปะง่าหินดูนะอันนี้วิธีหาปูบนดอยวิธีวิธีปูดอยแบบตัวเมียหน้าตาจะข้างล่างเป็นเงี้ยเดี๋ยวเอาไปผสมนะเพราะว่าปูดอยมันตนเออนี่ถ้าไม่ผสมแต่ตัวเมียเอ้ย